เวลาไข่กับสเปิร์มผสมกันแล้วเนี่ยนะครับผสมข้างนอกครับพอผสมกันแล้วเนี่ยถ้าจะเก็บไว้อยู่ในธนาคารตัวอ่อนเนี่ยทำได้หรือเปล่าในเทคโนโลยีทำได้นะเราทำได้เพราะฉะนั้นตัวอ่อนปัจจุบันนี้เนี่ยบางตัวเราใส่กลับเข้าไปตัวที่เหลือคือตัวที่เกินอย่างที่บอกนะฮะเราจะไม่ใส่เกิน3ในปัจจุบันนี้เราใส่3ตัวฮะเมื่อก่อนนี้เราเก็บไม่ได้ล่ะจะต้องใส่เยอะกว่านี้เก็บไว้เพื่ออะไรครับเก็บไว้เพื่อใช้ในโอกาสต่อไปเกิดสมมุติว่าจ่ายไปแล้วล้มเหลวไม่ท้องต่อไปเขาก็จะได้ไม่ต้องเจ็บตัวมาฉีดยากระตุ้นใหม่มาเริ่มต้นทุกอย่างใหม่เก็บไว้นานเพียงแต่เอาตัวอ่อนออกมาใช้เก็บไว้นานเท่าที่เขาต้องการแต่ปัจจุบันนี้สำหรับตัวอ่อนเนี่ยต้องการนี่ใครคะพ่อแม่ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเก็บไว้ได้เป็นปีๆ10ปีก็ได้ปกติเนี่ยเราสเปิร์มเนี่ยเราจะเก็บไว้ไม่มีกำหนดนะแต่ตัวอ่อนเราจะเก็บไว้ให้ประมาณ5ปีโดยปกติที่เราปฏิบัติกันอยู่ทำอย่างไรครับที่เราก็แช่อยู่ในliquid nitrogen นะฮะในไนโตรเจนเหลวแต่ว่าก่อนที่จะลงไปแช่มันจะมีขบวนการยุ่งยากนิดหน่อยเขาไม่ตายทีนี้เขาไม่ตายฮะเขาก็ถูกหยุดการเจริญเติบโตในระยะนั้นไว้ตัวอ่อนที่แช่แข็งไว้เนี่ยฮะประมาณ5ปีเนี่ยคุณหมอทราบไหมว่ามีจำนวนเท่าไหร่ขนาดนี้โอ้โหถ้าทั่วโลกเยอะมากนะฮะเยอะนะฮะเกรงเนี่ยเกรงอย่างเดียวเกรงว่าจะเรื่องพวกนี้เนี่ยจะเอามาทำในเชิงพาณิชย์ทั้งหมดนะฮะที่เกรงกลัวว่าจะมาขายกลัวเอามาขายเอามาทำกันอีกประเด็นหนึ่งผมคิดว่าอย่างนี้ครับว่าขณะนี้เนี่ยทั่วโลกกำลังกลัวในแง่ที่ว่าเอาตัวอ่อนนั้นเนี่ยไปทดลองไปวิจัยแล้วทำให้เกิดมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาซึ่งมันเกิดอันตรายต่อมนุษยชาติในประเทศอังกฤษนั้นเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่ามีองค์กรที่จะต้องจดทะเบียนนะฮะว่าคุณทำกี่ตัวนะแล้วก็ใช้ไปกี่ตัวเหลือเท่าไหร่หรือว่าให้ไปไม่ให้ใช้ในสิ่งที่มันจะเกิดปัญหาเช่นไข่ของสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาจะควบคุมว่าให้ใช้เฉพาะคู่เดิมนะเอาไปใช้ให้คนอื่นไม่ได้เพราะตรงนี้ถ้าไม่ควบคุมเนี่ยมันอาจจะอย่างที่ว่าอาจจะไปขายให้คนอื่นนะตรงนี้มีแล้วอย่างอาจจะควบคุมคนทำเองว่าไม่ต้องไปเอาทำใหม่เอาของเก่ายัดเข้าไปไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นหลายประเทศจึงออกกฎหมายควบคุมนะครับมีกฎห้ามชัดเจนว่าห้ามแช่แข็งตัวอ่อนในระยะนี้ระยะนี้อย่างเช่นประเทศเยอรมันนะฮะหรือในบางประเทศมีแม้กระทั่งว่าห้ามบริจาคตัวสุจิหรือห้ามการบริจาคไข่หรือห้ามอุ้มบุญเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศในแต่ละสังคมแสดงว่าผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าว่าจะเกิดปัญหาสังคมอะไรจะต้องวางกฎเกณฑ์หรือว่าตกลงกันในสังคมทราบว่าจะเอาอย่างไรคืออย่างนี้นะฮะไอ้บางประเทศที่เขามีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเกิดปัญหาแล้วเขาถึงวางแผนไอ้ตัวอ่อนที่ผสมแล้วเนี่ยที่แช่แข็งอยู่เนี่ยใครเป็นเจ้าของครับเป็นปัญหาที่ดีมากเลยนะอาจารย์มันเคยมีเหตุการณ์นึงก็คือคู่สามีภรรยาคนนึงนะฮะอาจจะเป็นชาวอาร์เจนตินาถ้าผมจำไม่ผิดเขาไปทำที่ออสเตรเลียเสร็จแล้วเขาก็มีตัวอ่อนแช่แข็งอยู่เสร็จแล้วเขาจะบินกลับไปหยอดตัวอ่อนสามีภรรยาคู่นี้ร่ำรวยมหาศาลนะฮะบังเอิญเครื่องบินตกตายก็เลยเกิดปัญหาว่าทนายสืบได้ว่ามีลูกเขาแช่แข็งอยู่ตัวอ่อนแช่แข็งตัวอ่อนก็เลยเกิดปัญหาว่าตัวอ่อนนี่มีสิทธิ์ได้รับมรดกของคู่สามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยคือเรื่องได้หรือถ้าคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งไม่ตายครับคืออย่างนี้สมมติว่าอย่าเอาถึงตายนะอาจารย์แค่ว่าหย่ากำลังจะหยอดแต่เกิดหย่ากันซะก่อนภรรยาก็จะมาหยอดบอกเอาตัวอ่อนฉันมาหยอดสามีก็พาเมียใหม่มาบอกเอาตัวอ่อนนี่ฉันมาหยอดอย่างเงี้ยตัวอ่อนนี่จะเป็นของอีกคนนึงก็เป็นของฉันครับเราจะให้อำนาจอยู่ที่ใครให้หมอเป็นคนตัดสินหรือให้สามีหรือให้ภรรยาหรือให้ศาลหรือให้อะไรอย่างนี้ทำนองนี้คือปัญหามันมีอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องคุณหมอยังไม่ตอบเลยว่าเมืองไทยมีเท่าไหร่ค่ะผมคงตอบอาจารย์ไม่ได้เพราะว่าของเราเนี่ยข้อด้อยของเมืองเราก็คือไม่มีการจดทะเบียนอย่างที่อาจารย์วิทูลเรียนให้ทราบว่าในต่างประเทศเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะการทำเทคนิคพวกนี้เนี่ยเซ็นเตอร์ที่ทำจะต้องมีการรีจิสเตอร์มีการจดทะเบียนเพราะว่ามันเป็นการทำที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนนะเพราะฉะนั้นควรจะมีการควบคุมนะฮะมีมาตรฐานพอสมควรควบคุมทุกขั้นตอนเพื่อที่จะได้ไม่ให้อย่างที่อาจารย์กลัวนักหนาเนี่ยฮะว่ากลัวว่าบางแห่งเนี่ยจะเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์คืออย่างนี้นะฮะเรากลัวเราหาทางควบคุมนะฮะไม่ใช่เรากลัวแล้วเราไม่ทำเลยใช่ครับนะฮะคุณหมอครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยในฐานะที่คุณหมอเกี่ยวพันกับทางกฎหมายเนี่ยก็แสดงว่าทั้งกฎหมายทั้งการบริหารงานทั้งวิธีคิดในกฎของสังคมของเราเนี่ยยังตามเทคโนโลยีไม่ทันใ
เอาแน่นอนครับเพราะว่าปัจจุบันมีกฎหมายเยอะแยะที่เราไม่สามารถออกได้ไม่สามารถที่จะไปควบคุมเทคโนโลยีเหล่านี้แล้วก็ผมก็มองว่าเราไม่สามารถสกัดกั้นมันด้วยเทคโนโลยีอย่างที่หมออุดมสินว่าคือเราควรจะให้มีแต่ว่ายังไงเราก็สกัดกั้นไม่ได้เพราะมันจะเข้ามามันจะไหลบ่าเข้ามาคืออย่างนี้นะฮะอาจารย์ผมเรียนให้ทราบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาเกิดขึ้นกฎหมายถึงเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าในบ้านเมืองในเขาบอกว่าทำพวกนี้แล้วไม่เคยมีปัญหาเลยกฎหมายก็คงจะไม่เข้าไปยุ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นกฎหมายก็จะตามไปละว่าประเด็นนี้จะต้องยังไงถ้างั้นการผมเข้าใจว่าตรงนี้นะประเด็นนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องรอให้มีปัญหาเพราะว่าหลายประเทศเขาเกิดความเขาเกิดปัญหาแล้วระมัดระวังถึงยังไม่เกิดเนี่ยเขามองเขามีวิสัยทัศน์ไปข้างหน้าว่ามันจะเกิดอันตรายว่ามันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นเรามีกฎหมายหรือยังเรื่องของโคลนนิ่งหรือการปั๊มเด็กที่ให้ออกมาจากพิมพ์เดียวกันให้เหมือนกันหมดเลยปั๊มทำได้ใช่ไหมครับในทางเทคนิคเราสามารถที่จะใช้ตัวอ่อนหนึ่งตัวเพื่อผลิตตัวอ่อนอีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นจากตัวอ่อนตัวเดียวเนี่ยจากตัวอ่อนตัวเดียวเนี่ยทำเป็นหลายหลายตัวได้เป็นล้านล้านตัวก็ได้ตกลงถ้าเกิดเอาตัวอ่อนของหมออุดมศิลป์ครับหน้าตาเหมือนหมออุดมศิลป์เต็มเต็มเป็นล้านล้านคนที่ทำได้ยิ่งกว่าฟอร์แฟร์จริงนะฮะอาจารย์อาจารย์อยากจะเอาสไตล์กี่คนก็ได้ทั่วโลกเนี่ยบางประเทศก็เริ่ม